เมืองใหญ่ใต้ของโลกที่ย่างสู่พื้นผิวเหนือเปลือกโลกอีกครั้งแผ่นดินที่จะกลายเป็นทะเลทรายสุดสายตามีเพียงชายหนุ่มที่แข็งแกร่งพอเท่านั้นที่สามารถใช้ชีวิตบนทวีปที่ร้อนแดดไฟนี้ได้หนึ่งในพวกเขาอาจจะเป็นบุรุษที่เรากำลังค้นหาอย่าลิ้มลับสายตาแค่เพราะแสงสะท้อนอันร้อนแรงเตรียมตัวให้พร้อมกับภารกิจนี้ที่เสียงจะเผาใจของคุณจนลุกเป็นไฟ ดิวในสวนพิพุโลกMSG 17ออกกมลพบแก้วเดือดเฉพาะตัวเชื่อว่าเป็นแฟนที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่คนจะใจละลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่จาก 17 คนนี้นะคะจะมีเพียงแค่10 คนเท่านั้นที่จะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะไปแข่งขันบนเวทีการประกวด Manhunt International 2023 เก็บผลของคุณไว้ในใจก่อนนะคะอีกสักครู่จะได้ทราบกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะคะถึงเวลาที่จะมาประกาศผลรางวัลพิเศษกันก่อนค่ะมีทั้งสิ้น 12 รางวัลด้วยกันนะคะเรามาเริ่มกันที่รางวัลแรกค่ะรางวัล Mr. Photogenic by WRS ผู้ชนะรางวัล Mr. Photogenic by WRS ได้แก่ MST 10 ค่ะเอกนาวีเอกวงศาค่ะขอเรียนเชิญคุณพิพุโลกพิพานุชผู้บริการฝ่ายสื่อสารและภาคองค์กรกลุ่มธุรกิจ WRSและผู้บริหารบริษัท White Club Delivery and Services มอบรางวัลบนเวทีค่ะ Mr. Photogenic by WRS ได้สายสะพายและเงินรางวัล 10,000 บาทค่ะขอบคุณท่านผู้บริหารด้วยนะคะคุณผู้ที่หล่นรู้ฐานนู้นค่ะนี่คือรางวัล Mr. Photogenic by WRS นะคะเป็นของ MHT 10 เอกนาวีเอกวงศาค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะต่อเนื่องกันที่รางวัล Mr. Smart Guy by McGee's ค่ะและผู้ที่ได้รางวัล Mr. Smart Guy by McGee's ได้แก่ MHT 07 ค่ะบนเวทีมอบสายสะพายและเงินรางวัล 10,000 บาทค่ะยินดีด้วยนะคะกับ MHT 07รางวัล Mr. Smart Guy by McGee's ค่ะขอบคุณคุณประพัฒน์นะคะต่อไปรางวัล Mr. Popular by Suit Select ค่ะผู้ชนะรางวัล Mr. Popular by Suit Select ได้แก่ NST 14 ค่ะยินดีกับ NST 14 นะคะคุณทะเรศ คุณด้วยค่ะไป3รางวัลแล้วนะคะรางวัลพิเศษปีนี้ตอนที่รางวัลที่4ค่ะ Mr. Perfect Skin by Luxury Clinic ค่ะผู้ชนะรางวัลนี้ได้แก่ MXT 08 ค่ะที่นักศึกษาแก้วล่าสีขอเชิญคุณพันธิวาคงศักดิ์สินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Luxury Clinic มอบรางวัลนะคะเป็นสายสะพายและเงินรางวัล 11,000 บาทค่ะMr. Perfect Skin by Luxury Clinic นะคะเป็นของ MXT 08 ธีรศักดิ์แก้วยอดดีค่ะขอบคุณคุณพันธิวาคงศักดิ์สินด้วยนะคะท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Luxury Clinic ค่ะเลือกกันด้วยรางวัลชัด Influencer ค่ะซึ่งรางวัลนี้นะคะจะมีทั้งสิ้น6รางวัลด้วยกันนะคะเดิมมี2รางวัลแต่ว่าทางชัด Cosmetics เห็นว่าผู้เข้าประกวดทุกท่านเนี่ยมีความสามารถนะคะก็อยากจะเพิ่มรางวัลให้รวมเป็น6รางวัลนะคะต่อที่รางวัลชัด Influencer ท่านแรกนะคะที่ได้รางวัลนี้ได้แก่ MXT 05ค่ะด้วยนะคะ MST 05 นะคะขอได้เชิญคุณนันทวรรณ วันจุฑาค่ะเป็นผู้มอบนะคะแบรนด์แอมบาสเดอร์เครื่องสำอางชัด Cosmetics นะคะยินดีด้วยค่ะMST 05 ค่ะรับเงินรางวัลนะคะ 1,000 บาทสายสะพายมี6คนนะคะที่จะได้รางวัลชัด Influencer นะคะคนแรกเรียบร้อยแล้วนะคะคุณนันทวรรณอยู่ต่อกันนะคะเลยจะมอบไปกับผู้เข้าประกวดคนต่อไปนะคะซึ่งได้แก่ MXT 17 ค่ะโอนพบแก้วเดียวรางวัลชัด Influencer และมีอีก4คนที่ได้รางวัลพิเศษนี้ไปนะคะจะเป็นใครมาลุ้นไปพร้อมกันค่ะรับรางวัลจากคุณนันทวรรณ วันจุฑาแบรนด์แอมบาสเดอร์เครื่องสำอางชัด Cosmetics ค่ะหมายเลขต่อไปที่ได้รางวัลนี้นะคะได้แก่ MXT 08 ธีรศักดิ์แก้วยอดดีค่ะยินดีด้วยนะคะกับรางวัลชัด Influencerวันนึกขึ้นมานะคะพร้อมสายสะพายและคนต่อไปนะคะได้แก่ MXT 09 ค่ะธีรพัฒน์ผู้ชายรับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมสายสะพายจากแบรนด์แอมบาสเดอร์เครื่องสำอางชัด Cosmetics คุณนันทวรรณ วันจุฑาค่ะบาทและสายสะพายนะคะยังมีอีก2ท่านที่จะได้รางวัลชัด Influencer ใหม่ในปีนี้หนึ่งในนั้นก็คือ MST 11 ค่ะโกเมนนาดีรับสายสะพายและได้รางวัล 10,000 บาทค่ะรางวัลพิเศษจากชัด Cosmetics ในเดือนชัด Influencer และท่านสุดท้ายที่ได้รางวัลชัด Influencer นะคะได้แก่ MXT 14 ค่ะคุณทะเลสาระสลินนะคะได้ค่ะสายสะพายบิ๊กเซตจาก Cosmetics และป้ายรางวัล 10,000 บาทค่ะขอบคุณด้วยนะคะคุณนันทวรรณ วันจุฑาแบรนด์แอมบาสเดอร์เครื่องสำอางชัด Cosmetics ค่ะจัดเต็มให้กับแบรนด์ไทยแลนด์ 2023 ค่ะยังมี2รางวัลพิเศษนะคะนั่นคือรางวัล Mr. Friendship ผู้ได้รางวัลนี้ได้แก่ MXT 03 ค่ะเด็กบอลสวัสดิ์ผลขอเชิญคุณนะคะนักประกวดผู้ขึ้นบนเวทีเพื่อมอบรางวัลค่ะสายสะพายและป้ายรางวัล 10,000 บาทค่ะและนี่คือ Mr. Friendship MXT 03 เอกพันธ์ แสวงผลค่ะขอบคุณ ผู้ได้รางวัลนี้ได้แก่ MST 01ค่ะคุณเกษมโสมวาลค่ะขอเชิญคุณรัชเรียนพิธนากิติพร COO of Space Plus Bangkok นะคะบนเวทีค่ะเพื่อมอบรางวัลนะคะเป็นป้ายรางวัล1,000 บาทค่ะCongratulations to Gorgeous Guy by Space Plus Bangkok MST 01 สุภสิน โสมพลายค่ะขอบคุณคุณรัชเรียน CEO of Space Plus Bangkok ด้วยนะคะยินดีกับผู้เข้าประกวดที่ได้รางวัลพิเศษทุกคนค่ะโอ้โหได้รางวัลพิเศษก็ตื่นเต้นแล้วนะคะตอนนี้มาถึงช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้ทราบแล้วนะคะว่าใน17คนนี้จะมีใครบ้างที่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายนะคะของแมนฮันไทยแลนด์2023ตอนนี้ผลอยู่ในมือของคุณซ่าแล้วค่ะจะประกาศนะคะโดยไม่เรียงตามลำดับคะแนนและหมายเลขใดๆทั้งสิ้นหมายเลขไหนดีคะกองเชียร์ทำงานหน่อยค่ะตอนนี้รีบทำได้เลยค่ะและคนแรกนะคะที่จะผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายของแมนฮันไทยแลนด์2023ได้แก่MST 03ค่ะเอกพันธ์ แสวงผลหรือว่าเจนนะคะยินดีด้วยค่ะขอเสียงหัวใจละวายนะคะต่อไปค่ะคนที่2นะคะได้แก่ MST 09ค่ะธีรพัฒน์ วิชัยหรือคุณน็อตค่ะด้วยนะคะออกมาด้วย MST 07ค่ะที่สุดที่นันเล่นดาวสุดเชื่อเบนผ่านไป3แล้วนะคะเหลืออีก7ที่เท่านั้นหนึ่งในนั้นคือ MST 17ค่ะแล้วก็แก้วเดียวหรือว่าปอมค่ะคนที่5แล้วนะคะจะเป็นใครดีคะMST 14ค่ะผู้เล่นสายนักเตะโมเอค่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะครึ่งทางแล้วนะคะอีก5คนเท่านั้นคนที่6นะคะคือ MST 16ค่ะคุณกาญจน์ดาวเรืองหรือคุณช้างค่ะต่อไปที่เข้ารอบ10คนสุดท้ายนะคะคือ MST 15ค่ะไอโฟนรุ่นเดิมหรือวิวค่ะเหลืออีก3ที่ว่างเท่านั้นนะคะหนึ่งในนั้นนะคะเป็นโอกาสของ MST 06ค่ะที่ชายข้างสุดดูแมนค่ะเหลืออีก2คนเท่านั้นนะคะมาลุ้นไปด้วยกันค่ะหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายแมนฮันไทยแลนด์2023ได้แก่ เพราะว่าเป็นเวลากว่า30ปีแล้วที่เราพยายามเฟ้นหานะคะสุดยอดนายแบบที่เป็นสุภาพบุรุษ